ส่วนอีกคนนึงค่ะทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยังคงปฏิเสธที่จะตอบคำถามนะคะหลังจากมีกระแสข่าวว่าเนี่ยจะเข้าไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่ยังไม่ลงตัวท่านบอกเลยว่าท่านไม่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ไม่ได้มีการคุยอะไรทั้งนั้นค่ะอีกคนหนึ่งที่ก็มีชื่อออกมาว่าคนนี้แหละก็ยังคงคุมมหาดไทยอยู่ก็คือบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันนะคะก็พูดถึงการเข้ารับตำแหน่งในรัฐบาลชุดใหม่ว่ายังไม่ได้มีการหารือหรือมีการทาบทามให้มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อนะแล้วก็เห็นว่าควรจะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีในรัฐสภาให้เสร็จสิ้นก่อนค่อยมาคุยกันว่าใครจะดำรงตำแหน่งอะไรนะคะส่วนทางด้านของเลขาธิการพรรคเพื่อไทยคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะฮะก็ออกมาปฏิเสธอะไรฮะกระแสข่าวของพรรคร่วมฝ่ายประชาธิปไตยของ7 พรรคนี่นะครับจะเสนอชื่อของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเป็นผู้ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจำได้ใช่ไหมฮะเราเสนอว่ามันมีกระแสข่าวว่าอาจจะเป็นท่านส่งมาชิงตำแหน่งนายกนะครับก็บอกว่าการพูดคุยยังไม่ได้ข้อสรุปนะฮะและหากดูข้อกฎหมายเนี่ยมีเพียงพรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคตใหม่เท่านั้นที่สามารถเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีได้เพราะมีส.ส.เกิน25คนนะครับส่วนการเสนอชื่อของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่น่าจะเป็นตรงเสนอชื่อคุณธนาธรหรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อกฎหมายแต่เรื่องคุณสมบัติไม่น่าจะมีปัญหาเพราะคุณธนาธรก็ยังคงเป็นส.ส.อยู่แต่ยังต้องหารือร่วมกับ7 พรรคก่อนนะฮะให้รอบด้านก่อนว่าสรุปว่าจะยังไงนะครับส่วนการจัดตั้งรัฐบาลที่ยังไม่ลงตัวนะฮะก็เพราะอะไรฮะเพราะแต่ละพรรคการเมืองไม่มีความชัดเจนยังมีการต่อรองผลประโยชน์อยู่นะครับทำให้ประเมินได้ว่าอนาคตทางการเมืองจะไม่มีความมั่นคงปัญหาเกิดจากกลไกและกติกาในรัฐธรรมนูญที่ทำให้เกิดการต่อรองดังนั้นจึงต้องแก้ไขกติกาเพื่อยุติการต่อรองนะครับก็เป็นมุมมองของคุณภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยในประเด็นนี้นะฮะแต่ต้องยอมรับนะคะว่าสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีออกมาพูดเมื่อวานหลังการประชุมครม.โดยเฉพาะเรื่องที่บอกว่าเงื่อนไขในการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่เงื่อนไขในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีแรงส่งไปถึงพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกันเดี๋ยวช่วงหน้าเราค่อยมาพูดรายละเอียดกันนะคะว่ามันส่งผลกระทบอย่างไรเพราะเมื่อวานเรารายงานกันว่า5 โมงเย็นของเมื่อวานนี้เนี่ยเขาจะมีการประชุมเพื่อหาข้อสรุปว่าจะเอายังไงสุดท้ายต้องเลื่อนเพราะประโยคเมื่อกี้นี่แหละวงแตกเลยค่ะ